بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมท่านฟังครับรอมฎอนอยู่ในช่วงท้ายแล้วรอมฎอนกำลังจะจากไปความดีความจำเริญคุณงามความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ช็อปให้เราได้จับจ่ายให้เราได้เก็บให้เราได้สะสมไว้กำลังจะจากไปเหนืออื่นใดพี่น้องครับการที่เราได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้รับการปลดปล่อยจากอัลเลาะห์ให้เป็นจากปลดปล่อยจากชาวนรกปลดปล่อยจากคนที่ได้รับความทุกข์มาเป็นบุคคลที่ได้รับความสุขความดีความสำเร็จนั้นกำลังจะจากไปนึกถึงหะดีษคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอารอกีมาอัมฟุรอจูลินขอให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับความภัยพิบัติอับโชคขาดทุนในชีวิตดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนรอมฎอนนั้นได้มาเยือนเขาซุมมันศอละกะต่อมารอมฎอนก็จากไปวะลัมยุกฟัรโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหนึ่งในคำของฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ให้เราได้เห็นถึงอันตรายให้เราได้เห็นถึงการอับโชคให้เราได้เห็นถึงคนที่ขาดทุนในรอมฎอนรอมฎอนเป็นโอกาสอันดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปิดให้เราได้ตักตวงให้เราได้เก็บให้เราได้สะสมคุณงามความดีต่างๆรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปิดโอกาสให้เราได้ละได้เลิกนะครับความผิดต่างๆสิ่งที่เราจะฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราได้ล่วงเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้เปิดประตูตะบัตได้ตะบัตตัวกับอัลลอฮ์ได้อย่างลึกซึ้งได้อย่างกินใจผ่านการอดผ่านบริบทต่างๆนานาให้เราได้เข้าถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่ารอมฎอนนี้จากไปแล้วเรายังไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังไม่ได้รับเนื้อนาใบบุญอันแท้จริงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามาก็จะอยู่ในข่ายของคำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราว่ารอกีมะอัมฟุรอจูลินคนคนหนึ่งขอให้คนคนหนึ่งนั้นอับโชคคนคนหนึ่งนั้นจะอัดอับโชคคนคนหนึ่งนั้นจะไร้ซึ่งความดีคนคนนั้นที่รอมฎอนได้เยือนเข้าไปและรอมฎอนจากเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลอฮีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยุมวะตูบิลัยฉันขอสรรพโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดในการล่วงเกินกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเวลาที่ผ่านไปแล้วขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงให้ความรักความเมตตากับเราขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้การละโทษอภัยโทษให้กับเราทุกคนผ่านความตั้งใจผ่านการสำนึกในบาปสำนึกในความผิดที่เราได้ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธเกลียวอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู